กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ Body and Mind กับอีดามอานะคะในวันนี้อาจารย์ปานเทพจะมีเรื่องราวสาระสุขภาพอะไรมาฝากกันไปติดตามกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกันเช่นเคยนะคะในช่วงของ Eat MR ค่ะแน่นอนนะคะว่าทุกๆครั้งเนี่ยแพทก็จะต้องอยู่กับอาจารย์ปานเทพซึ่งในวันนี้นะคะอาจารย์บอกว่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับเบาหวานแล้วก็ข้าวมาฝากกันแต่ว่าจะเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวต้องสอบถามกับอาจารย์ดีกว่าค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะก็จากหลายตอนที่ผ่านมาเราคุยเรื่องเบาหวานแล้วก็บอกว่าเราควรจะงดในการกินแป้งน้ำตาลนะครับหรือลดให้น้อยลงน้ำตาลนี่ควรจะงดเลยนะครับแล้วก็แป้งเนี่ยก็ควรจะลดแป้งข้าวขัดขาวแล้วก็หันมากินข้าวกล้องถ้าอดใจไว้ไม่ได้ยังคงต้องกินข้าวขัดขาวอยู่ก็ให้มาหุงควบคู่กับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเพื่อลดปริมาณน้ำตาลให้น้อยลงแล้วเอาไปแช่เย็น12ชั่วโมงปริมาณแคลอรี่ก็จะลดได้ถึง 60% โดยประมาณนะครับทีนี้ก็จะมีคนถามบอกว่าถ้าอย่างนั้นเพื่อประหยัดไม่ต้องใส่น้ำมันมะพร้าวกินข้าวกล้องดีกว่าเพราะว่าดัชนีน้ำตาลมันก็ต่ำประมาณสักครึ่งหนึ่งของข้าวหอมมะลินะครับซึ่งก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่จะเป็นอาหารให้กับจุลินทรีย์ชนิดดีแต่ทีนี้ก็มีปัญหาอีกด้านหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับเมื่อเร็วๆนี้ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีสถาบันความมั่นคงอาหารของโลกนะครับก็ได้มีการศึกษาพบว่าเอสารหนูเนี่ยมันพบมากในอาหาร2ชนิดในปัจจุบันนะครับชนิดที่1ก็คืออยู่ในไก่เนี่ยมักจะมีการให้สารหนูผ่านอาหารที่ไก่กินโดยเฉพาะที่อเมริกานี่มีการลุกขึ้นมาต่อต้านอย่างหนักเพราะเพิ่งมารู้ว่าอาหารที่ให้สัตว์กินเนี่ยมีสารหนูเจือปนด้วยก็เลยทำให้ปะปนอยู่ในเนื้อไก่แล้วก็ทางอเมริกาเองได้ลุกขึ้นมาประชาชนลุกขึ้นจนกระทั่งอเมริกายอมประกาศว่าจะไม่ใส่สารหนูในอาหารไก่แล้วแต่ว่าส่งอาหารสัตว์เหล่านี้ไปขายที่นอกประเทศแทนนะครับไปประเทศไหนแล้วก็อยู่ในหลายประเทศในเวลาตอนนี้นะครับอันนี้อาหารกลุ่มที่1อาหารกลุ่มที่2เนี่ยกลับปรากฏว่าข้าวกลายเป็นอาหารที่สะสมสารหนูได้มากเหตุเพราะอย่างนี้ครับเพราะว่าไม่ได้แปลว่าข้าวคือปัญหานะครับแต่ผมกำลังจะบอกว่าสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาสืบเนื่องมาจากสารหนูเนี่ยจะออกมามากนะครับก็ต่อเมื่อมนุษย์ไปทำสารหนูเนี่ยมีตามธรรมชาติอยู่แล้วมีนิดหน่อยไม่มากเช่นไฟไหม้ป่าเกิดสารหนูออกมานะครับแล้วก็รั่วไหลไปตามดินเกิดดินภูเขาไฟอย่างนี้เป็นต้นนี่นะครับเกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่มันไม่มากแต่ยุคหลังที่มันเกิดขึ้นมากเนี่ยเพราะว่า1เรามีโรงไฟฟ้าถ่านหินอันนี้ข้อแรกเลยนะครับการเผาไหม้จากถ่านหินด้วยการเป็นไฮโดรคาร์บอนนี่นะครับมักจะมีสารหนูเจือปนไปในดินไปในน้ำไปที่อากาศนะครับแล้วก็มีการใช้ยาฆ่าแมลงทีนี้เวลามันไปที่น้ำไปในดินเนี่ยพืชเนี่ยก็ต้องดูดขึ้นมาตามดินนะครับแล้วก็กลายเป็นอาหารให้กับพืชเจริญเติบโตกลายเป็นว่าข้าวเนี่ยเป็นพืชที่แช่อยู่ในน้ำนานที่สุดนานๆนะครับจึงดูดซึมสารหนูเนี่ยเข้าไปสะสมที่เมล็ดข้าวแม้บางครั้งเราอาจจะบอกว่าโอ้ยโรงไฟฟ้าอยู่ที่เหมืองแม่เมาะบ้างระยองบ้างกระบี่บ้างที่จะสร้างเนี่ยนะครับมันไกลมากแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเวลามันสารหนูมันลงเข้าไปในน้ำนะครับมันระเหยขึ้นไปในอากาศกลายเป็นฝนกลับมาได้ดังนั้นเนี่ยข้าวที่จะมีสารหนูมากมักจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีมลพิษเยอะค่ะเช่นโรงไฟฟ้าถ่านหินมากแล้วเราก็ต้องบริโภคสารหนูไปโดยที่เราไม่รู้ตัวโอ้โหอย่างนี้เวลาเราเลือกซื้อข้าวเนี่ยเราก็ไม่ทราบแหล่งที่มาด้วยว่ายังไงก็ปรากฏว่าเผอิญนะครับก็มีการสำรวจทั่วโลกเขาเริ่มตื่นตระหนกว่าข้าวเนี่ยเป็นที่เก็บสารหนูก็เลยไปสำรวจแล้วค้นพบความจริงว่าจากการสำรวจข้าวไทยที่อเมริกาไปตรวจมานี่นะครับ
พบว่ายังโชคดีที่ข้าวไทยเนี่ยมีสารหนูเจือปนน้อยกว่าที่อเมริกาเยอะแต่ก็ยังมีเหตุผลเพราะว่าที่อเมริกาใช้โรงไฟฟ้าถ่านหินมากกว่าเมืองไทยอันนี้ข้อแรกเลยนะครับทีนี้ข้อที่สองก็คือว่าโชคดีประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตไฟฟ้าโดยใช้ก๊าซธรรมชาติเยอะก็เลยมีสารหนูเจือปนน้อยกว่าที่สหรัฐอเมริกาข้าวไทยจึงถือว่าโชคดีดีกว่าที่อเมริกาในเวลาตอนนี้นะครับแต่ประการที่สองก็คือมาค้นพบเรื่องข้าวไทยเนี่ยไปพบว่าถ้าจะเลือกข้าวแบบไหนในการกินไม่ให้มีสารหนูมากเนี่ยนะครับกลับไปพบว่าถ้าเป็นข้าวกล้องจะมีสารหนูเจือปนมากกว่าข้าวขัดสีแล้ว 70%โอ้ครับอย่างนี้คนทานข้าวกล้องสะดุ้งเลยอ้าวนึกว่าเราทานเพื่อสุขภาพมาตลอดใช่กลับรับสารหนูเข้าไปอีกเหตุผลเพราะว่าสารอะดีนซีที่เป็นไฟเบอร์ครับที่เคลือบข้าวอยู่เนี่ยมันไม่ละลายในน้ำครับมันก็เลยเป็นที่เก็บสารหนูได้มากกว่าข้าวขัดขาวน่าสนใจไหมครับ 70% นะครับต่อมาระหว่างข้าวหอมมะลิกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวให้เป็นที่เก็บสารหนูมากกว่าข้าวหอมมะลิจำนวนมากมากกว่าข้าวกล้องค่ะโอเคนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือข้าวเหนียวถ้าไม่ขัดสีก็จะยิ่งมีสารหนูมากขึ้นไปอีกดังนั้นจะไม่แปลกใจนะครับที่สารหนูเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งตับมะเร็งถุงน้ำดีมะเร็งปอดนะครับมักจะเกิดขึ้นกับภาคอีสานที่กินข้าวเหนียวมากด้วยค่ะต่อนะครับแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือรำข้าวที่เราบอกว่าโอ้โหมีวิตามินชั้นเยี่ยมหมูดูซิกินรำกินอาหารดีกว่าคนที่กินแต่ข้าวโดยที่ไม่มีแหล่งรวมอยู่ที่จมูกข้าวเลยปรากฏว่าจมูกข้าวเป็นที่สะสมสารหนูมากกว่าข้าวขัดขาว 7-9 เท่าตัวคิดหนักเลยใช่ไหมครับตอนนี้คุณผู้ชมเริ่มคิดแล้วว่าเอ๊ะแล้วฉันจะกินอะไรดีครับเรากำลังสับสนมากเลยว่าเอ๊ะแล้วเราจะทำยังไงดีในเมื่อข้าวขัดขาวกินมากก็เป็นเบาหวานแต่ข้าวกล้องก็กลับเป็นที่เก็บสารพิษโดยเฉพาะสารหนูมากดังนั้นเนี่ยวิธีดีที่สุดในสมรภูมิสิ่งแวดล้อมที่เราควบคุมไม่ได้ก็มีทางเลือกอยู่แค่นี้นะครับ 1. ลุกขึ้นมาต่อสู้ไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหินค่ะนี่แบบที่1 นะครับ 2. ก็คือว่ารับสภาพเพราะมันเยอะแล้วในเวลาตอนนี้เพราะฉะนั้นแล้วรับสภาพมันวันนี้เข้าไทยยังถือว่าต่ำกว่าอเมริกากินบ้างก็ป่วยหน่อยแต่ว่าเอาล่ะคนอเมริกันไม่ค่อยกินข้าวคนไทยกินข้าวเลยเป็นหนักกว่าเขายอมเจ็บป่วยบ้างหรือ3ก็คือว่าลดความเสี่ยงด้วยการเอาข้าวขาวมาหุงด้วยน้ำมันมะพร้าวเพื่อลดแคลอรี่ลงและป้องกันสารหนูจากข้าวกล้องคิดยากใช่ไหมครับทันที่ข้าวกล้องมันไม่ต้องไปใช้น้ำมันมะพร้าวเลยหรือใช้น้ำมะพร้าวแล้วก็ลดลงไปอีกนี่นะครับแต่เป็นที่เก็บสารหนูมากเห็นไหมครับโจทย์นี้ไม่ใช่เรื่องง่ายไม่เราก็ต้องไปหาแหล่งข้าวที่ตรวจในดินแล้วไม่มีสารหนูต้องไปอยู่บนภูเขาไกลๆจากโรงไฟฟ้าถ่านหินไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลงเราก็มีโอกาสจะรอดแต่ถ้าเราไม่มั่นใจเลยว่าข้าวที่นี่มาจากที่ไหนเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าข้าวนี้มันปลูกมาจากที่ไหนจังหวัดอะไรอำเภออะไรเพราะผลสำรวจมานี่นะครับมันเคยเกิดพบมาว่ามีอำเภอร่อนพิบูลที่อำเภอนครศรีธรรมราชมีสารหนูเกินมาตรฐานเราเคยไปพบที่หลายอำเภอในจังหวัดสุพรรณบุรีมีสารหนูเกินมาตรฐานและอีก5จังหวัดที่ยังไม่มีใครรู้ว่าอยู่ที่ไหนเป็นแหล่งเพาะปลูกอะไรบ้างที่จังหวัดยะลาปัตตานีก็มีสารหนูบนผิวน้ำผิวดินที่ระยองไม่ต้องพูดถึงผิวดินและน้ำที่เราใช้อยู่ในเวลาตอนนี้ที่เป็นน้ำบาดาลก็มีสารหนูเกินเห็นไหมครับคือเอาจริงเวลาเราซื้อข้าวเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากที่เราจะเลือกได้ถูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังๆเขาค้นพบว่าแหล่งมลพิษที่มากนี่นะครับกลับเป็นลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างซึ่งหมายถึงว่ามันกำลังเป็นพื้นที่มีการเพาะปลูกมาก
เราก็มีโอกาสรับสารหนูได้เช่นเดียวกันสะสมมาจากภาคเหนือภาคกลางนะครับแล้วก็มาถึงภาคกลางเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็มีโอกาสรับสารหนูมากถ้าเราไม่รู้แหล่งเพราะฉะนั้นข้าวขัดขาวมาหุงด้วยน้ำมันมะพร้าวลดแคลอรี่ลงจะได้ลดอุปสรรคเรื่องดัชนีน้ำตาลลงแล้วจะได้สกัดสารหนูที่มาจากไฟเบอร์ให้ลดน้อยลงยกเว้นว่าประเทศไทยตื่นรู้แล้วใช้นโยบายของรัฐสนใจสุขภาพมากกว่าต้นทุนไฟฟ้าถ่านหินแล้วให้ประชาชนเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนลงเราก็มีโอกาสจะมีสุขภาพแข็งแรงกินข้าวกล้องได้อย่างสบายใจมากขึ้นคือถ้าเราไม่มั่นใจในแหล่งที่มาจริงๆเนี่ยใช้วิธีหุงด้วยน้ำมันมะพร้าวทีนี้สารหนูจะดูยังไงว่าเรารับสารหนูมากได้ข้อแรกนะครับสำรวจที่เล็บก่อนเล็บเราเนี่ยมีแถบขาวๆเกิดขึ้นไหมถ้ามีนะครับให้สันนิษฐานนะครับว่าเรามีสารหนูเนี่ยเข้ามาปะปนในร่างกายแล้วนี่แบบแรกเลยนะครับอันที่สองเนี่ยมีผื่นขึ้นเป็นปื้ดเลยนะครับเหมือนใส่ถุงมือและถุงเท้าหมดแค่ข้อแค่นี้มือเท้าถ้าใครเป็นนะครับให้สันนิษฐานว่าอาจจะได้รับสารหนูยิ่งชาวนาไปทำนาแล้วแช่น้ำนานๆถ้ามียาฆ่าแมลงหรือเป็นแหล่งเพาะปลูกที่มีสารหนูมากอาจจะมีอาการมือเท้าเป็นผื่นขึ้นหรือสีแปลกไปเนี่ยเป็นรูปถุงมือถุงเท้าเกิดขึ้นและอาการที่เกิดขึ้นนี่นะครับบางทีเลือดเราก็ผิดปกติรวมไปถึงอาการความเสี่ยงนะครับเช่นผิวสีเปลี่ยนมะเร็งที่ปอดมะเร็งที่ถุงน้ำดีมะเร็งที่ไตและมะเร็งที่ตับเกิดขึ้นได้จากสารหนูทั้งสิ้นและข้อสำคัญเคยมีการตรวจในประเทศไทยแล้วบางอำเภอที่มีการเพาะปลูกข้าวมีสารหนูเกินจริงโอ้โหในทุกๆครั้งที่อาจารย์ปานเทพมาพูดคุยกับเรานะคะมักจะมีเรื่องราวที่บอกว่าพลิกความเชื่อหรือว่าสิ่งที่เราไม่เคยรู้แบบนี้มาบอกกันนะคะแน่นอนว่ายังมีอีกหลายๆเรื่องที่คุณผู้ชมจะต้องติดตามนะคะส่วนในวันนี้เนี่ยวิธีป้องกันที่ดีที่สุดในการที่เรียกว่าปัจจุบันมลพิษเยอะแยะมากมายนะคะการเลือกทานข้าวเนี่ยก็ต้องเลือกบอกว่าคือเลือกไม่รู้จะเลือกยังไงแต่ถ้าจะให้ปลอดภัยที่สุดนะคะก็หุงด้วยน้ำมันมะพร้าวดีที่สุดนะคะวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์นะคะในคราวหน้านะคะอาจารย์มีเรื่องอะไรมาฝากกันต้องรอติดตามนะคะส่วนในวันนี้อีดามาลาไปก่อนพบกันใหม่ช่วงหน้าค่ะสุขภาพกายและก็สุขภาพใจนะคะเป็นของคู่กันค่ะรายการของเรานะคะก็จะนำเสนอเรื่องราวในการช่วยให้คุณผู้ชมนะคะดูแลสุขภาพกายและก็ใจให้แข็งแรงสมบูรณ์ไปพร้อมๆกันนะคะคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อาจจะมีข้อมูลในการดูแลสุขภาพนะคะสามารถแบ่งปันกับเราได้นะคะที่หมายเลข026292211ต่อ2493นะคะหรือว่าทาง www.facebook.com/astbbodyandmind ค่ะและคุณผู้ชมสามารถชมรายการของเราย้อนหลังได้นะคะทาง www.youtube.com/thamapiwat หรือสามารถดูกิจกรรมนะคะของโครงการได้เลยที่ www.thamapiwat.com ค่ะส่วนในวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพบกับแพทย์ได้ใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ